ปตท.เราคือบริษัทด้านพลังงานแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจคือการมุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนด้วยความเจริญเติบโตทางธุรกิจและการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องจึงเกิดแนวคิดในการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ที่จะสามารถเข้ามารองรับการใช้งานในปัจจุบันและการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มปตท.ได้ในอนาคตแนวคิดเรื่องการก่อสร้างอาคาร PTT Group Data Center ขึ้นที่จังหวัดชลบุรีของกลุ่มปตท.สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของเราว่าในปัจจุบันนี้กลุ่มปตท.ทั้งกลุ่มมีการทำธุรกิจธุรกรรมบนIT เนี่ยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่ากลุ่มปตท.เป็นกลุ่มบริษัทที่เราได้ใช้ ERP คือ SAP EC46 เป็นหลักในการดำเนินการจากประสบการณ์ของเราเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยการที่เรามีระบบ IT ที่เข้มแข็งจะทำสามารถทำให้เราประกอบการได้อย่างต่อเนื่องปตท.เรายังได้มีเป้าหมายหลัก3ประการในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้าน IT ก็คือ 1. เราจะเป็น Network Centric Organization 2. ระบบ Network ของเราจะต้องให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงและไม่มีวันหยุด 3. ระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ของเราจะต้องเทียบเคียงกับสถาบันเงินชั้นนำจากเป้าหมายทั้ง3ประการก็นำไปสู่การก่อสร้างPTT New Data Center ขึ้นที่ OC ที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ผมเชื่อว่าการดำเนินงานของ Data Center ใหม่ของปตท.จะทำให้กลุ่มปตท.มีความเข้มแข็งแล้วก็ทันยุคทันสมัยเป็นไปตามนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลและสอดคล้องกับการที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของ AEC ที่จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้นี้ด้วยครับซึ่งก่อนเริ่มดำเนินการปตท.ได้มีการศึกษาดูงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก่อสร้างอาคาร Data Center และอาคาร Co-Generation ตัวอย่างณเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วปตท.ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่างๆหลายๆพื้นที่เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปตท.เราก็เคยประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ซึ่งทำให้เราได้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้วเราก็พิจารณาแล้วที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง30เมตรซึ่งเชื่อว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องจากภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมในเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการปฏิบัติงานBusiness Continuity Management ตามมาตรฐาน ISO 22301ซึ่งการดำเนินงานนี้ก็จะสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆของปตท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่สำคัญก็คือก่อนการดำเนินงานมีการประสานงานกับคนที่อยู่รอบข้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีคนที่อยู่รอบนอกซึ่งได้แก่เทศบาลตำบลนาป่าหน่วยราชการภาคประชาชนที่อยู่รอบๆศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ปตท.กำลังดำเนินการอยู่ Data Center ของปตท.นี่จะเป็น Data Center แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในระดับ Tier 4ของสถาบันอัพไทม์นะครับคำว่า Tier 4เนี่ยหมายถึงเรามีระบบที่ redundant ระบบทุกระบบใน data center นะครับเพื่อรองรับการทำงาน 24/7 หรือ 7/24 โดยไม่มีการ unplanned downtime ระบบเครือข่ายจะเป็นระบบเครือข่าย network centric นะครับที่เป็นระบบเครือข่ายความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสงนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับสำนักงานทุกสำนักงานของปตท.ทั่วโลกเพื่อรองรับการทำงาน24ชั่วโมงในเรื่องของระบบ security นะครับเรามีระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ data center นะครับตามมาตรฐานของ ISO 27001ซึ่งความปลอดภัยนี้เราคำนึงถึงในเรื่องของ physical และก็ความปลอดภัยในระดับของ cyber security นั่นคือ data center ของเรามีความปลอดภัยในระดับของสถาบันการเงินรูปแบบอาคารนะครับเราเน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีความทันสมัยอยู่ภายในนะครับ
แล้วก็เน้นในเรื่องของเป็น Green Data Center วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเราจะใช้วัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลนะครับแม้แต่ไม้นะครับที่ใช้จริงในการก่อสร้างนี่เป็นไม้ที่ได้ผ่านการรับรองนะครับเป็น Forest of Origin จากสถาบัน FSC นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรามีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับโคเจเนเรชันเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับนับว่าเป็นพลังงานที่สะอาดสำหรับ Data Center นะครับโครงการ PTT New Data Center ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติจังหวัดชลบุรีบนเนื้อที่ 3.5 ไร่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สูง3ชั้นและอาคารโคเจเนเรชั่นด้วยอาคาร PTT New Data Center เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำคัญของกลุ่มปตท.การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหายทางกายภาพหรือ Physical Security เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่งโดยรอบอาคารล้อมด้วยบอลลาร์ดป้องกันการเสียหายของตัวอาคารเมื่อเข้ามาภายในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีแล้วรถยนต์ที่ต้องการเข้าสู่ในพื้นที่อาคารต้องยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านทางเครื่องอินเตอร์คอมแจ้งความประสงค์ขอเข้าใช้อาคารเพื่อนำรถยนต์ผ่านทางโรดบล็อกเกอร์ประตูด้านหน้าอาคารมีระบบแบบ Touchless Finger Scan ยืนยันตัวตนสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ Reception Lobby มีระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยประตูหมุน Man Trap Door ทุกการผ่านเข้าออกในตัวอาคารและการใช้ลิฟต์มีระบบคีย์การ์ดยืนยันตัวตนทุกความเคลื่อนไหวภายในและรอบอาคารจะถูกบันทึกและเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ผ่านทางกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ส่งภาพเข้าสู่จอมอนิเตอร์ในห้อง Security ตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่พื้นที่ชั้น2หนึ่งในห้องที่จัดเป็นจุดสำคัญของอาคาร PTT New Data Center อย่างห้องคอมพิวเตอร์หรือห้อง White Space ภายในห้องถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บตู้เซิร์ฟเวอร์เอื้อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดโดยภายในห้อง White Space ใช้ระบบระบายอากาศแบบพื้นยกระดับ Raised Floor Environment ส่งผ่านลมเย็นขึ้นจากพื้นด้วยระบบ Ventilation Floor Diffuserฝ้าเพดานถูกออกแบบให้มีระดับสูงเพียงพอเพื่อที่ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถไหลเวียนขึ้นไปทาง Hot Containment เข้าสู่เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Crack Unit ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรักษาสภาวะอากาศภายในห้อง White Space ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงระบบการจัดการภายในเป็นแบบ Unmannedสามารถรีโมทจัดการได้จากภายนอกโดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนื่องจากอาคาร PTT New Data Center เป็นอาคารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากประสิทธิภาพการใช้พลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญจากข้อกำหนดของ Uptime ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับ Tier 4ระบบการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบสำรองไฟฟ้าระบบทำความเย็นความร้อนจะมีระบบการทำงานที่เรียกว่า 2N ซึ่งก็คือจะมีการแบ่งกลุ่มการทำงานในระบบเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B ในสภาวะปกติระบบจะเปิดการทำงานทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B พร้อมกันแต่ถ้าหากว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้การได้อีกฝั่งหนึ่งจะรับภาระทำงานทดแทนโดยอัตโนมัติทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ PTT New Data Center สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องพร้อมในทุกสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแม้จะมีเหตุขัดข้องก็ตามระบบไฟฟ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงวัสดุที่ใช้จึงเป็นแบบประหยัดพลังงานลดการสูญเสียและลดภาวะโลกร้อนเราเลือกใช้ UPS แบบ Flywheel ที่ใช้หลักการของแรงเฉื่อยในการสำรองพลังงานจนแทนการใช้แบตเตอรี่จึงจัดเป็นระบบสะอาดไม่สร้างมลพิษอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกด้วยในส่วนของระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วยระบบเครื่องตรวจจับควัน Smoke Detection ท
ทำหน้าที่ตรวจจับควันและส่งสัญญาณให้ระบบดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อสั่งให้ระบบดับเพลิงทำงานเราเลือกใช้สารดับเพลิงแบบสารสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการติดตั้งระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ Water Leak Detection เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุน้ำรั่วซึมจากเครื่องปรับอากาศท่อน้ำหรือน้ำที่รั่วซึมมาจากภายนอกศูนย์คอมพิวเตอร์ PTT New Data Center มีการเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ปตท.และกลุ่มสำนักงานปตท.ทั่วประเทศด้วยระบบเครือข่ายความเร็วสูง DWDM ผ่านสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cable เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และกลุ่มปตท.ด้วยความเร็วสูงสุดถึง10กิกะบิตต่อวินาทีรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงมัลติมีเดียต่างๆได้อย่างรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อได้แบบเรียลไทม์โดยทุกๆข้อมูลจะถูกจัดเก็บและสำรองข้อมูลทันทีหรือเรียลไทม์แบ็กอัพนอกจากการป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรเกิดความเสียหายเชิงกายภาพเราจำเป็นต้องป้องกันการสูญเสียข้อมูลจากระบบการทำงานและการถูกโจรกรรมอีกด้วยจึงเลือกติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง Advanced Persistent Threat Security Protection เพื่อป้องกันการเจาะเข้าระบบหรือลักลอบเข้ามารวบรวมข้อมูลสำคัญของแฮกเกอร์ซึ่งอาจทำให้องค์กรได้รับผลกระทบได้ทุกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆจะถูกส่งไปยังห้อง Network Operation Center หรือห้องน็อกชั้น2ของอาคาร PTT New Data Center ภายในห้องน็อกมีการติดตั้งจอวิดีโอวอลพร้อมด้วยระบบทัชสกรีนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานผ่านทางระบบคลาวด์และดิจิทัลซายเนจตรวจสอบดูแลการทำงานของเครือข่ายและระบบต่างๆได้อย่างครอบคลุมและมีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติภายในห้องไวท์สเปซอาคาร PTT New Data Center ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่อาคารอีกทางหนึ่งถือว่าเป็นการช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 100,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวอีกหนึ่งความพิเศษของศูนย์คอมพิวเตอร์ PTT New Data Center นั่นก็คืออาคารโคเจเนอเรชั่นออกแบบมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำเย็นจ่ายเข้าสู่อาคาร Data Center และอาคารใกล้เคียงอีกด้วยโดยใช้พลังงานสะอาดอย่างก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตนำพลังงานความร้อนที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำเย็นเพื่อใช้ในระบบปรับอากาศทำให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวคิดของการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน PTT New Data Center เป็น Data Center แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากอาคาร Co-Generation นอกเหนือจากความสวยงามทันสมัยของตัวอาคารแล้วปตท.ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อก่อสร้างอาคาร PTT New Data Center ให้เป็น Green Data Center หรืออาคารเขียวที่เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกรายละเอียดในการออกแบบและก่อสร้างยึดตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวสากลจากสถาบันอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา US Green Building Council หรือ USGBCโดยอาคารสมัครเข้าประเมินในเกณฑ์สำหรับอาคารใหม่ LEED for New Construction and Major Renovations หรือ LEED NC 2009 โดยเกณฑ์ LEED แบ่งเป็น5หัวข้อใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างโดยโครงการได้มีการดำเนินการแยกตามแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. Sustainable Size การพัฒนาผังพื้นที่โครงการอย่างยั่งยืนส่งเสริมการเดินทางในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมีการเตรียมพื้นที่จอดจักรยานและห้องอาบน้ำสำหรับพนักงานเตรียมที่จอดรถพิเศษให้กับการคาร์พูลและรถที่ปล่อยไอเสียต่ำมีการรักษาต้นไม้เดิมให้มากที่สุดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นลดพื้นที่ดาดแข็งเพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่โครงการรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุปูพื้นฟุตบาทและหลังคาที่มีค่าการสะท้อนความร้อนสูงในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างยังมีการควบคุมให้ผู้รับเหมา
จัดทำแผนควบคุมการก่อสร้างและดำเนินการเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบน้อยที่สุด 2. Water Efficiency การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้น้ำภายในอาคารให้มากที่สุดลดการใช้น้ำภายนอกอาคารที่เกิดจากการรดน้ำต้นไม้โดยภูมิสถาปนิกเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นพืชพื้นถิ่นต้องการน้ำน้อยรวมถึงการใช้ระบบน้ำหยดในการรดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ 3. Energy and Atmosphere พลังงานและบรรยากาศอาคารได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดโดยใช้หลายวิธีผสานกันตั้งแต่การเลือกวัสดุสำหรับเปลือกอาคารที่มีค่าการส่งผ่านความร้อนต่ำมีระบบปรับอากาศไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดจะมีอัตรา PUE เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ถือว่าเป็นค่าที่ต่ำเมื่อเทียบกับศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่มีค่า PUE อยู่ที่2ขึ้นไปโครงการเลือกสารทำความเย็น R134A ซึ่งส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศต่ำลดภาวะโลกร้อน 4. Materials and Resourcesวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้างผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุรีไซเคิลในส่วนที่สามารถทำได้เพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากการผลิตวัสดุและการขนส่งไม้ที่ใช้ในโครงการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ให้มากที่สุดและส่วนที่เป็นไม้จริงเลือกจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองความยั่งยืนจาก Forest Stewardship Council FSC Certified Woodขยะที่เกิดจากการก่อสร้างมีการแยกขยะและนำไปรีไซเคิลบริจาคหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการฝังกลบมีการจัดห้องเก็บขยะภายในโครงการเพื่อแยกประเภทขยะ 5. Indoor Environmental Quality คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคารเลือกใช้วัสดุภายในอาคารที่ไม่มีสารพิษหรือปล่อยสารพิษต่ำ Low VOCออกแบบให้พื้นที่ทำงานได้รับแสงธรรมชาติและวิวออกไปภายนอกอย่างเต็มที่รวมถึงผู้ใช้งานสามารถปรับระดับของแสงหรือปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสภาวะน่าสบายโครงการเน้นการออกแบบในส่วนต่างๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานอาคารเช่นการออกแบบระบบปรับอากาศให้มีปริมาณอากาศใหม่หมุนเวียนในอาคารสูงกว่ามาตรฐาน 30%ด้วยหลักการออกแบบอาคารเขียวดังกล่าวอาคาร PTT New Data Center ได้รับการประเมินว่าเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเกณฑ์อาคารเขียวสากล LEED ในระดับ Gold นอกจากนี้ก่อนการเปิดใช้อาคารปตท.ได้มีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบอาคาร Third Party เข้ามาตรวจสอบประกันคุณภาพของระบบอาคารเพื่อเป็นการรับรองว่าระบบและอุปกรณ์ภายในอาคาร PTT New Data Center มีสมรรถนะเป็นไปตามที่ได้ออกแบบและติดตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติปตท.ดำเนินงานตามหลักพันธกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน